ตามติดเรื่องอะไรบ้างดีคะต่อประเด็นนะครับเรื่องแลนด์บริดจ์พี่นกเขาคือผมยังเห็นว่าถ้าจะทำอะไรทั้งทีเนี่ยเมื่อวานก็พูดแล้วความเป็นจริงเรื่องขุดคลองไทยหรือคอดกระดซึ่งอาจจะมีผลหลายคนอาจจะมีความวิตกเรื่องความมั่นคงแต่ถ้าเป็นแลนด์บริดจ์เพียวๆเนี่ยถนนรางท่อเนี่ยมันไม่คุ้มอะไรเลยนะสั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคลองแบบซูเอตแบบปานามาเนี่ยไอ้อันนี้มันมีรายได้ที่ชัดเจนและมันเป็นจุดคุ้มนะครับเพราะมิฉะนั้นเขาก็ต้องไปที่มาละกาเข้าผ่านสิงคโปร์ไปเพราะเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดณวันนี้ผมยังแทบไม่เชื่อว่าแลนด์บริดจ์จะประสบความสำเร็จนะก็นี่ไงที่บอกว่าคือคุณชวนคนอื่นมาลงทุนใช่ไหมแต่ว่าคนที่ใช้ประโยชน์เนี่ยคือกลุ่มเดินเรือแต่คุณเห็นรัฐบาลไทยคุยกับกลุ่มเดินเรือยังไงเพราะกลุ่มเดินเรือเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วว่ากลุ่มเดินเรือมันมีแค่3กลุ่มใหญ่ที่ถือว่าครองพื้นที่การขนส่งทางทะเลทั้งหมด 80-90% ในโลกเนี่ยทั้งหมดอยู่แค่3กลุ่มเนี้ยแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงว่าอันเนี้ยคุณตอบ2ข้อไงเวลาได้ไหมค่าใช้จ่ายได้ไหมเพราะทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเป็นตัวปัจจัยหลักว่าเป็นจริงแลนด์บริดจ์มันก็พอๆกับดิจิตอลวอลเล็ตนั่นแหละยังหาความเป็นจริงไม่ได้แต่ว่าเถียงบนพื้นฐานที่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะว่าบรรดาเนี่ยนะครับของบริษัทเดินเรือทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องคิดเรื่องจุดคุ้มทุนใช่กำไรขาดทุนนะมันเป็นเรื่องหลักไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยนะแต่ว่าถ้าจำเป็นจะต้องเอาจริงกันสักทีหนึ่งเนี่ยถ้าคิดจะทำมันก็ควรจะทำให้มันครบอ่ะและให้มันเป็นจุดที่ดึงดูดนะครับว่าเขาต้องใช้เส้นทางนี้เป็นทางเลือกนี้แต่ที่ฟังอธิบายกันมาเนี่ยยังไม่เห็นว่าจะมีบริษัทน่าฉลาดที่ไหนเขาจะมาลงทุนเพราะว่าต่างชาติลงทุน 100% ใช่ๆนะครับเราลงทุนเรื่องที่ดินเนี่ยประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับเอกสารที่หลุดจากปปช.เนี่ยค่ะเท่ากับว่าเป็นการล็อกอีกชั้นหนึ่งใช่เรื่องการกู้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตปปช.นี่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาได้ศึกษารายละเอียดครบถ้วนโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องหลายคนก็อยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่ของดิจิตอลวอลเล็ตนะที่ไปเป็นคณะกรรมการชุดของของปปช.เนี่ยความเป็นจริงเนี่ยนะครับตั้งแต่กฤษฎีกาแล้วเขาตอบแบบสุภาพกู้ได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่เข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังแต่ของปปช.นี่มันลามไปถึงรัฐธรรมนูญลามไปถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งเรื่องสัญญาว่าจะให้นะครับและกฎหมายอย่างอื่นคือหมายความว่าเป็นการส่งสัญญาณยาแรงก็เนี่ยเขาบอกข้อหาให้ด้วยนะครับหรือหมายความว่าเตือนหนักยิ่งกว่าจำนองข้าวไงคือบอกข้อหามาด้วยไงที่เมื่อกี้พี่พูดมีอะไรนะต่อกับเรื่องเลือกตั้งนะนั่นแหละคือหมายความว่าปปช.ชี้หมดใช่นะครับเรื่องวิกฤตเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการศึกษาอย่างละเอียดนะครับเป็นภารกิจท้ายๆของคุณสุภาปิยะจิตติในฐานะที่เป็นประธานในคณะนี้และนี่นะครับเอกสารชิ้นนี้เนี่ยมัดทุกข้อดังนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่นายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังควบเนี่ยรัฐมนตรีช่วยหรือแม้กระทั่งคณะรัฐมนตรีทั้งหลายวันนี้เนี่ยนะครับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีความสุขที่สุดที่เอกสารของปปช.หลุดมาเหมือนยกดิจิตอลวอลเล็ตออกจากอกอ่ะเพราะนี่นะครับถ้าเข้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยและถ้ายังดื้ออยู่เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีคณะรัฐมนตรีเข้าประชุมกี่คนอาจจะเหลือนี่นะครับพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวก็ได้นะเพราะนี่นะครับเมื่อปปช.เขาเตือนขนาดนี้และเคยเตือนจำนำข้าวแล้ว
นู่นรัฐมนตรี48ปีนะข้าราชการนี่นะครับยกกันไปเป็นพวงนะครับนายกก็5ปีเรียงกันเป็นตับโครงการนี้เนี่ยนะครับเมื่อชี้นะครับในแต่ละข้อความเป็นจริงเนี่ยเขาส่งสัญญาณไปบอกกกต.ด้วยว่าคุณควรจะทำหน้าที่ของคุณนะใช่ใช่ใช่นะครับเพราะว่าการหาเสียงในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีปัญหาในระยะยาวเพราะเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าบอกว่ากู้มาแจกเราเป็นหนี้พร้อมกันแล้วมาแบ่งเงินคนละหมื่นเนี่ยคะแนนพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้แบบนี้แต่นี่นะครับเมื่อมาเป็นรัฐบาลกลับหลังหันเลยจากไม่กู้กลายเป็นกู้เนี่ยแล้วกกต.นั่งอมสากกระเบืออยู่อย่างนั้นอ่ะปปช.วันนี้ก็ชี้เลยนะครับว่าในส่วนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งนี่ก็เป็นปัญหานะครับในดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากได้ยินเสียงจากฝากของกกต.เช่นเดียวกันมิฉะนั้นต่อไปนี้การหาเสียงก็ต้มกันได้นะใช่ใช่คือหมายความว่าหาเสียงอย่างทำอย่างไอหาเสียงแล้วไม่มีการทำนี่ก็อีกข้อหนึ่งนะคือกกต.อธิบายแต่ละทีนี่เหมือนไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายเลยนะแล้วทำยังไง ถามว่าคนที่เลือกเนี่ยเอาถ้าเลือกเพราะดิจิตอลวอลเล็ตถ้ารู้วันนั้นต้องมากู้เนี่ยคนที่จะไปใช้สิทธิ์เขาจะมีอาการยังไงดังนั้นเมื่อเข้ามามีอำนาจก็กลับไปทำคนละอย่างผมว่ารายงานฉบับนี้ของปปช.เนี่ยนะครับเราคงมีเวลามาอ่านฉบับเต็มกันทุกวันแล้วก็จะได้ชี้เห็นแต่ว่าความเป็นจริงก็ตีตะปูปิดฝาโลงไปแล้วนะครับโครงการนี้อย่างไรก็เกิดไม่ได้ยกเว้นไปแปลงอะไรก็ไม่รู้นะครับเหลือเฉพาะเปราะบางนะครับปัญหาว่าดิจิตอลวอลเล็ตมันก็จบเงินกู้ 500,000 ล้านนี่ก็จบในมิฉะนั้นจะต้องลดสเปคเข้ามาในชนิดที่ไม่เหลือสภาพในทางปฏิบัติเลยนะครับความเป็นจริงก็เดินมาถึงนี้ก็ยอมรับความเป็นจริงคือที่ปปช.ตอบมาตามที่พี่ตู่พูดเนี่ยอายุ17เงิน 75,000 16เลิกหมดเลยนะ16ใช่ไหมนั่นแหละเลิกไปเลยนะไม่ได้แล้วนะคือหมายความว่าแบบนี้ไม่ได้แล้วมันก็ไม่เหลือไม่เหลือสภาพแล้วค่ะทีนี้เนี่ยนะครับความเป็นจริงเนี่ยมันต้องมอบตัวได้แล้วนะคุณจะดื้อถึงอะไรนะครับดังปปช.กฤษฎีกาเขาล้อมไปหมดแล้วนะครับจะแทกทางไหนล่ะแจกแน่ตามกำหนดการเดิมใช่ๆแล้วยังไงไหนพอจะบอกแล้วทำไมยังไม่มีการประชุมเราไม่อยากรวบรัดอ้าวข้อไหนประเทศวิกฤตจำเป็นเร่งด่วนล่ะเพราะว่าแล้วทำไมยังไม่ประชุมยังไม่อยากรวบรัดเอ๊ะสอบถามหน่อยค่ะถ้าสมมุติว่าการออกเป็นพรบมันไปต่อไม่ได้ถ้าเป็นพรกจะได้ไหมก็นี่ไงคณะรัฐมนตรีไงคือมันไม่เกี่ยวกับพรบหรือพรกแต่เขาชี้ช่องทางคุกไว้แล้วใช่นะครับว่ามันผิดทั้งกฎหมายวินัยการเงินการคลังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญเองมันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นพรกหรือพรบปัญหาก็คือว่าและพรรคร่วมเขาจะกล้ามาลงมติให้เป็นพรกวันนี้เนี่ยครับพรรคร่วมดีใจที่สุดที่เอกสารชิ้นนี้หลุดออกมาพรรคร่วมไปกดดันปปช.ป่ะคือนี่ผมสงสัยว่าท่านคือผู้ช่วยชีวิตเราคือไม่รู้จะนั่นน่ะไปนั่งเป็นรัฐบาลมองหน้ากันไม่ติดอ่ะใช่ๆเพราะทุกคนต่างก็รู้นี่มันก็อ่านเอกสารกันเป็นทั้งนั้นน่ะและข้อกฎหมายความจริงมันต้องจบตั้งแต่กฤษฎีกาใช่ความเป็นจริงนะครับก่อนที่กฤษฎีกาจะตอบเป็นลายลักษณ์อักษรน่ะมันควรจะจบได้แล้วนะครับเพราะนี่ก็นั่งก็สอบถามและโดยข้อเท็จจริงไม่ต้องถามไปอ่านมันก็อ่านกฎหมายมันก็เห็นแล้วมั้ยครับแต่ว่าก็พยายามดิ้นไงว่าเทหมดหน้าตักก็คิดว่าเอาไอ้นี่นะครับจะเรียกความศรัทธาแล้วได้ไหมดังนั้นผมก็บอกว่าอย่าคิดว่าได้ทุกเรื่องไอ้ที่ดิวกันมานี่ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกเรื่องนะเพราะว่านี่นะครับถ้าได้ทุกเรื่องเอกสารทั้งกฤษฎีกาทั้งปปช.เขาจะออกกันมาแบบนี้อ่ะไอ้นี่ก็ชี้ได้ชัดว่าไม่ใช่ทุกเรื่องนะและความเป็นจริงวันนี้ที่คปท.ไปที่ปปช.เนี่ยซึ่งปกติเวลาไปยื่นเอกสารอะไรเลขาก็จะไม่ลงมารับเองใช่ใช่นะครับรอบนี้เป็นมิตรประชาชนดูสิครับว่าสถานการณ์หุ้นเป็นยังไงหุ้นตกหุ้นขึ้นหรือกำลังเกิดสถานการณ์อะไรนี่มันเริ่มชี้ได้ชัดตามลำดับนะใช่เพราะว่านี่นะครับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ย
หมดสภาพแล้วแล้วใครจะกล้ามาการันตีบอกว่าถ้ายังยืนยันทำต่อให้พูดและให้ทำนะครับแล้วก็ประชุมชุดใหญ่และเข้าครม.เลยถ้ากล้าประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับการอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภาเนี่ยซึ่งก็แถลงเป็นได้98แต่ว่าเกิน84กี่คนก็เรียบร้อยและก็ข่าวก็สายกองทัพนี่ก็เยอะนะใช่ใช่ค่ะและหลายคนก็เคยโหวตให้กับเศรษฐาทวีสินมาใช่ไอ้นี่คือข้อสังเกตนะค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเอาละยื่นมันมีสองทางหนึ่งได้อภิปรายค่ะสองไม่ได้อภิปรายได้อภิปรายหมายความว่าวันเวลาของการอภิปรายเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมีนานะนะครับนี่ความหมายความว่าถ้าเศรษฐายังอยู่ก็ได้อภิปรายค่ะเศรษฐาไม่อยู่เดือนมีนานะครับโทษทีก็ไม่ได้ที่จะอภิปรายคือหมายความว่าเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นตัวบอกหมดถ้าอยู่ก็ได้อภิปรายไม่อยู่ก็ไม่ได้อภิปรายนี่ก็ปักไว้อีกดอกเหมือนกันคิดดีๆมอบตัวแล้วยังเห็นไหมแล้วหลักฐานไม่ต้องหาที่ไหนปปช.ก็ทำให้แล้วใช่กฤษฎีกาดูพื้นแต่ปปช.ละเอียดยิบเอาข้อมูลของปปช.มาไล่เอกสารอภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภาและมีการถ่ายทอดสดไปยากที่สุดเอาจะเถียงอะไรนะครับเพราะว่าทั้งข้อกฎหมายข้อเท็จจริงนะครับเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยเพราะฉะนั้นให้จับตาดูเดือนมีนาอย่าลืมว่าสว.หมดวาระ11พฤษภาคมนะดังนั้นเนี่ยนะครับได้อภิปรายหรือไม่ได้อภิปรายเศรษฐาอยู่มีนาได้อภิปรายเศรษฐาไม่อยู่ก็ไม่ได้อภิปราย50-50นะจะมีกรณีสว.ที่ลงชื่อแล้วอาจจะมีการถอนชื่อออกมันจะมีกรณีแบบนั้นเกิดขึ้นได้ไหมคะคือเนี่ยนะครับทุกคนก็เห็นสัญญาณนะครับจากปปช.วันนี้ความจริงกฤษฎีกาเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณนะใช่ๆแล้วเนี่ยนะครับทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายเรื่องราวเนี่ยเวลานี้พลาดกันหมดนะเพราะนี่นะครับอะไรข้อตามที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเมื่อวานพี่พูดเลยนั่งไม่ติดใช่ไหมนั่งไม่ติด นั่งไม่ติดร้อนหนึ่งมีอาการหมดเลยหลังใหม่มีอาการทั้งนั้นข้างหน้านี่ก็ยังดูเสมือนว่ายังดีเป็นปกติอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับพอเห็นอาการปปช.เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญละนะครับใครคิดว่าดิวเบ็ดเสร็จเนี่ยเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยการควบคุมให้เป็นไปตามดิวเนี่ยมาตรการก็เริ่มออกตามลำดับนะครับผิดเส้นทางการดิวนะครับก็ถือว่าเจ้าทุกเรื่องนะถือว่าไม่เคยติดคุกมาก่อนนะไม่คือว่ามันมีหลากหลายเรื่องราวนะกล้องทีวีวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจปรากฏว่าไปสามารถซ่อมขึ้นมาได้และสามารถที่จะไปรื้อไปฟื้นระบบขึ้นมาได้ปรากฏบันทึกไว้ทั้งหมดอีกอยู่ในเขาเรียกนะอยู่ในระบบนะอยู่ในแล้วนะคือหมายความว่าทุกอย่างมันจะกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยนะและนี่นะครับก็จะมีคนมาสารภาพบาปอะไรก็เยอะแยะกันไปหมดคือให้คิดดีๆนะครับเพราะบ้านเมืองนี้เนี่ยมันไม่มีใครยอมให้ใครเบ็ดเสร็จหรอกนะถ้าเบ็ดเสร็จกฤษฎีกากับปปช.จะออกมาแบบนี้นะครับและนี่นะครับลองดูโรงพยาบาลตำรวจในนอนหลับกันบ้างไหมนะแม้กระทั่งในส่วนราชทัณฑ์เองก็วิตกกังวลกันทั้งนั้นแหละนะครับเพราะในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างมันผิดธรรมชาติมาตั้งแต่ต้นและนี่นะครับบางคนหลงเข้าใจว่าทุกอย่างจบหมดแล้วดีหมดดีหมดดีกันแล้วนะครับทุกเรื่องจะได้หมดและความเป็นจริงได้กันทั้งหมดมาตอนแรกเนี่ยนะครับจะออกเดือนตุลามาธันวาแล้วนี่นะครับเดือนกุมภาเนี่ยคิดว่าจะเรียบร้อยอ่ะคือทุกอย่างเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอะไรที่คิดว่าแน่เนี่ยยังไม่มีบทเรียนอีกอ่ะ ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อมันตาลปัดมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับและเขาก็มีบทเรียนนะครับแต่ละฝ่ายเขามีบทเรียนมิฉะนั้นเนี่ยนะครับสว.ที่ไปโหวตให้เศรษฐาทวีสินทำไมมาร่วมเข้าชื่อด้วยอ่ะค่ะ
ไอ้กฤษฎีกาเลขาเขายังไม่สนใจว่าจะอยู่หรือไปนั่นแหละใช่ใช่นะครับจะทำสัญญาให้เป็นต่อตั้งเป็นต่อหรือไม่เห็นไหมว่าทั้งที่กฤษฎีกาเนี่ยส่งสัญญาณชัดเจนปปช.ก็ชัดเจนและนี่ไม่นับปปช.ชุดใหม่ที่มาจะยิ่งชัดหนักเข้าไปอีกนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามอย่างที่ผมบอกว่าทั้งหมดน่ะมันคือความผิดปกติและผมก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเศรษฐาทวีสินโดยตัวเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะได้ใช้งบประมาณแผ่นดินหรือไม่ในขณะเป็นนายกรัฐมนตรีและนี่นะครับถ้าการอภิปรายสว.เนี่ยนะครับถูกออกแบบไว้เดือนมีนาเนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์เหมือนอย่างที่ผมว่าเนี่ยครับอยู่ได้อภิปรายไม่อยู่ไม่ได้อภิปรายแล้วเรื่องทีนี้เรื่องข้อจอเลยใช่ใช่เรื่องสะพานข้ามพระโขนงเออนี่ทำศึกษาเสร็จพอดีกกต.เรื่องสัญญาว่าจะให้นะครับเรื่องรับปากไม่ตรงปกในการหาเสียงก้าวใครนะครับหลอกลวงจูงใจผู้ลงคะแนนทำเสร็จพอดีนะครับทุกอย่างมันจะจอประเดประดังกันมาทั้งหมดเวลาสุกข้าวพระเสาแทรกไปดิวกับเขาไว้ยังไงอ่ะเวลาดิวใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะนะครับผมว่าพรรคร่วมเนี่ยนะครับรู้กันทั้งนั้นใช่ใช่นะครับคือทุกคนรู้วันไปลองดูอาการนี่ครับถ้ารัฐบาลคิดจะอยู่4ปีจะไม่อยู่สภาพอย่างนี้นะดูคณะรัฐมนตรีไม่มีความกระตือรือร้นนะครับรอทุกคนนั่งรอคือหาความสดชื่นไม่ได้นะหาความเบิกบานไม่ได้คือหมายความมันผิดวิสัยคือคนการเมืองมันมองหน้ามันเห็นแหละว่าจุดมีจุดพีคมีความสุขแต่นี่ทุกคนนั่งรอนะครับว่าอีกไม่นานก็ไปแล้วใช่ดังนั้นเนี่ยนะครับการเดินทางการขยันทำงานอะไรก็ตามนะความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเพราะมันยังไม่ได้ผลทักเรื่องนะและที่สำคัญที่สุดไม่ได้ใช้งบประมาณยกเว้นงบประจำกับค่าเครื่องบินเท่านั้นที่ได้ใช้อยู่เวลานี้ที่เป็นงบกลางนะครับกับส่วนต่างๆเงินในบริหารการจัดการประเทศเนี่ยงบประมาณยังไม่เสร็จผิดวิสัยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าเนี่ยนะครับถ้าเขาเร่งทำงบประมาณเป็นเรื่องแรกป่านนี้เนี่ยนะครับเห็นอะไรเห็นทิศเห็นทางมีความคึกคักแล้วแต่นี่ในกว่าจะได้ใช้พฤษภาปัญหาว่าตัวเขาจะอยู่ถึงเดือนพฤษภาหรือเปล่าอย่างที่ผมว่าเป็นการเมืองที่น่าติดตามแต่โครงสร้างอาจจะไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าในกระบวนการการจัดการคือทั้งหมดมันคือการดิวอ่ะใช่นะครับดิวที่252เสียงไปโหวตนี่ก็ผิดธรรมชาติอยู่แล้วพรรคการเมืองที่ร่วมก็ผิดธรรมชาติอยู่แล้วเงื่อนไขต่างๆในการทำงบประมาณนี่ก็ผิดธรรมชาติแล้วท้ายที่สุดสิ่งที่อยากได้ที่สุดก็ไม่ได้คือดิจิตอลวอลเล็ตส่วนนี้นะครับไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวได้แต่กลายเป็นจุดหักเหของรัฐบาลนี่เลยนะครับแล้วก็ปลุกคนขึ้นมาใหม่พร้อมจะเป็นเงื่อนไขได้ตลอดเวลาเห็นไหมได้ไม่ติดคุกแต่ได้เงื่อนไขได้ความขัดแย้งใหม่ได้รับการประจานนะครับได้ในเรื่องนี้นะครับความไม่ยอมรับความนับถือเห็นไหมว่ามันซ่อนอยู่ทั้งหมดใช่คือเนี่ยนะครับถ้าเราดูลึกเข้าไปให้เห็นได้เนี่ยนะครับว่าหลายคนมีอาการถอดใจนะครับคือหมายความในส่วนประชาชนเองนะมีความถอดใจแต่ผมนั่งดูว่าความจริงพวกนี้มันไม่รู้ตัวหมายถึงว่าคนที่ได้อำนาจรัฐไปไม่รู้ตัวว่าความจริงมันเหมือนคนเลือดไหลไปเรื่อยๆรู้ทีเลือดอาจจะหมดตัวก็ได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่รู้ตัวนี่ทฤษฎีอะไรนะต้มกบนะต้มกบตบต้มอะไรนะครับก็ยังมันอุ่นไปเรื่อยอุ่นไปเรื่อยอุ่นไปเรื่อยเดี๋ยวสักพักมันก็ต้มสุกค่ะนะครับรู้อีกทีมันก็ไม่ทันแล้วเอ๊ะการที่เราได้เห็นลุงป้อมกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งนึงหลังจากที่หายไปนานมามีแอคชั่นทำกิจกรรมร่วมกับพรรคนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นการส่งสัญญาณว่ารอนายกเศรษฐาส้มหล่นอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะคือเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนต่อไปจะเป็นพลเอกประวิตรหรือไม่แต่ว่าดูหนทางแล้วยากนะครับเวลามันวันที่22สิงหาเนี่ยนะครับพอมันผ่านมาเนี่ยมันหมดแล้วนะครับว่าจะถึงพลเอกประวิตรหรือไม่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็น1ใน3แคนดิเดตที่อยู่ในพรรคการเมืองอื่นที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยแต่ว่าของพลเอกประวิตรเนี่ยผมให้น้ำหนักว่าเป็นเรื่องภายในพรรคมากกว่า
ที่จำเป็นจะต้องออกมาบริหารจัดการออกมาคึกคักออกมามีสีสันเป็นเรื่องภายในพรรคเพราะว่าไม่อย่างนั้นพรรคพลังประชารัฐก็จะดูลดบทบาทไปอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่ดูลดบทบาทมันจะดูมีพรรคอยู่ต่อเปล่า เพราะว่าพลเอกประวิตรเองเนี่ยนะครับอาจจะมีความหวังนะครับแต่ว่าความคึกคักมีชีวิตชีวานะครับแต่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าอย่างที่ผมบอกว่าปลายทางของการดิวเนี้ยมันจะจบยังไงคือถ้าไม่มีการดิวมันเกิดรัฐบาลแบบนี้ขึ้นมาไม่ได้นะครับเกิดปรากฏการณ์แบบชั้น14เนี่ยไม่มีวันจะเกิดขึ้นมาได้ไอ้นี่คือภาพที่ได้แต่ภาพที่เสียไงที่ผมบอกงบประมาณแผ่นดินไหมนุ่นพฤษภาได้ใช้ชั้น14นะครับจะป่วยจริงก็เป็นข้อสงสัยและคนสงสัยก็วิวัฒนาการความสงสัยว่าแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่ลามหนักเข้าไปหมดนั่นคือส่วนที่เสียอย่างชัดเจนดิจิตอลวอลเล็ตเจอประตู2บานนี่ไม่ได้แล้วพรรคร่วมเนี่ยนะครับไปบังคับให้เขาร่วมโหวตในมติคณะรัฐมนตรีไม่มีใครกล้าจะไปติดคุกให้เพราะได้พรรคเดียวแต่ว่าเขาจะพร้อมชิบหายทำไมก็วันนี้พรรคร่วมก็มีกิจข้ออ้างตามกฤษฎีกากับปปชไว้แล้วก็นี่ไงเห็นด้วยถ้าไม่ผิดกฎหมายแต่ปปชเตือนอย่างเงี้ยเตือนเหมือนเตือนจำนำข้าวแต่เตือนหนักกว่าค่ะนะครับไอ้นู่นเนี่ย48ปี40ปีข้าราชการนายกก็5ปีเศรษฐาทวีสินผมว่านี่นะครับเขาย่อมที่จะอ่านหนังสือปปชเข้าใจนะครับว่าเขาจะอยู่ไปถึงจุดเสี่ยงนั้นหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยนะครับถือว่าปิดประตูแล้วนะครับอย่างไรเกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็มาเถียงเรื่องแลนด์บิดกันมาต่อเพราะว่ามันก็พอๆกันนี่แหละยังไม่รู้ชาติไหนจะมาลงทุนอ่ะแต่ว่าก็เถียงกันหน้าดูกันไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ามาตรการในการทวงดิวนั้นเนี่ยก็เริ่มสำแดงผ่านหลายองค์กรนะครับก็คือหมายความว่าถ้าใครเบี้ยวนี่เราจะเห็นนะครับรังสีอมหิตเรียงตามลำดับนะเริ่มมีแสงออกแล้วเริ่มแล้วนี่อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเพราะว่าเวลามันถูกล็อกไงนะครับเพราะว่าวุฒิสภานี่11พฤษภานะครับเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังไม่เชื่อว่าถ้าเศรษฐาไปจะได้คุณอุ๊งอิ๊งมานะกับปรากฏการณ์อย่างนี้เพราะที่เขาเดินกันมาทั้งหมดหาเรื่องให้ตัวเองเนี่ยนะครับลดความนิยมตามลำดับใช่ใช่ซึ่งมันผิดวิสัยที่ถูกวางเพราะเนี่ยครับการพูดทั้งหมดและผลลัพธ์ตรงกันข้ามทั้งหมดถ้าต้องการจะวางให้เป็นนายกรัฐมนตรีไปทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าความนิยมนี่มันหดไปลำดับ4จากคู่ขี้1กับ2เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านทางการเมืองเนี่ยนะครับก็จะแลเห็นว่าการเลือกเดินเส้นทางแบบนี้ยากที่จะเข้ามาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและถ้าคุณอุ๊งอิ๊งเป็นอดีตนายกยิ่งลักษณ์จะมาได้ เราต้องคิดอีกข้ออีกหนึ่งออปชั่นที่อยู่ในการดิวก็คือหมายความว่า ทั้งหมดนั้นก็คือหลังจากนายกทักษิณได้กลับบ้านแต่ไม่รู้จะได้กลับเมื่อไหร่ภายใต้เงื่อนไขอะไรนะแต่ว่าครบครึ่งของโทษซึ่งถ้ามีการดำเนินคดีก็กลายเป็นอีกเรื่องว่ายังไม่นับโทษก็กลายเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งจะครบวันที่22กุมภาแต่ว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์รอลองดูปรากฏการณ์คิดง่ายๆว่าถ้าต้องการจะกลับเขาจะให้คุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกเพื่อรองรับนายกยิ่งลักษณ์เตี้ยอุ้มค่อมเลยทีนี้เห็นไหมมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นมาได้เพราะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็พังคลื่นเลยทีนี้ถ้าเข้ามาถึงก็เอาแบบเดียวกับสูตรของอดีตนายกทักษิณนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเขาจะรับไม่ไหวดังนั้นเนี่ยนะครับดูเดือนมีนาเชื่อผมเดี๋ยวว่าถ้าสวได้อภิปรายนะครับสงครามจะเริ่มต้นใหม่ทีนี้จะไปลงท้ายลงเอยอย่างไรนี่ก็คอยดูกันไปแล้วกันแต่ถ้าไม่ได้อภิปรายหมายความว่าตัวเนี่ยไปเนื่องจากไม่สามารถที่จะทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตได้ทั้งที่พยายามอย่างเต็มที่นะครับก็สำนึกรับผิดชอบจะจริงๆเราก็ยังไม่เห็นอะไรชัดเจนของนายกไหมในแง่ของความสำเร็จหรือรูปธรรมของผลงานต่างๆที่แบบใช้เวลามากขยันเรายังไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันชัดเจนคือณขนาดนี้เนี่ยนะครับผมว่าตัวคุณเศรษฐาเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้อยู่จุดที่จะไม่รู้อะไรเลยนะต้องรู้ต้องนะครับที่นั่งที่ต้อง
นั่งในทำเนียบก็นั่งไม่ติดนะครับเดี๋ยวไปจังหวัดนู้นจังหวัดเนี้ยตอนหลังก็นึกได้สองจังหวัดไม่ภูเก็ตก็เชียงใหม่นะครับจังหวัดอื่นบ้างแล้วก็ต่างประเทศก็ไปกันเป็นว่าเล่นนะครับแต่เอาเถอะท่านไปทำงานก็ว่าเถอะแต่ว่าคนมันอยู่นั่งอยู่กับที่ไม่ได้ละทั้งที่ความจริงคนจะเป็นนายก4ปีเนี่ยมันต้องนั่งวางแผนนั่งบัญชาการสั่งการนะครับละเอียดยิบและก็จะเห็นรูปมาทำตามลำดับผมเชื่อว่าผลลัพธ์ของการดีลนั้นเนี่ยเราได้เห็นเป็นตอนๆแต่ผมว่าที่ผมฉายให้ดูนี่คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนอื่นๆให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเส้นขีดเส้นใต้เดือนพฤษภาของสว.ของงบประมาณและประกาศดิจิตอลวอลเล็ตเอาไว้ด้วยเนี่ยเราจะไม่เห็นร่องรอยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องจบก่อนพฤษภานะครับเพียงว่า1เดือน2เดือนก็ว่าแต่ขอให้โชคดีก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะคะจากเอกสารความคิดเห็นของปปช.เนี่ยทางคุณจตุพรมองว่าก็ปิดประตูแล้วแหละสำหรับนโยบายนี้นะคะถ้าอยากจะเปิดประตูก็เปิดประตูคุกก็เนี่ยก็เวลาเข้าไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลของพรรคก็สรุปข้อหาไปด้วยเพราะว่าปปช.แจ้งมาเหมือนแจ้งข้อหามาด้วยเขาติส่วนกรณีการอภิปรายของวุฒิสภานะคะก็คาดการว่าน่าจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมแม้ว่าเดี๋ยววันที่22มกราคมนี้จะไปยื่นต่อประธานวุฒิเนี่ยนะคะแต่มุมของคุณจุฬาพรมองว่ามีนาคมน่าจะได้เปิดอภิปรายแต่มีเงื่อนไขถ้าคุณเศรษฐายังอยู่อันนั้นแหละถึงจะมีการอภิปรายนะคะแต่ถ้าได้มีการอภิปรายเนี่ยแปลว่ายังอยู่เนาะแล้วก็น่าจะเป็นการเปิดศึกครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้งวันนี้หมดเวลานะคะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะครับเหมือนกับการไปทวงหนี้นอกระบบคุณชลุพรพรหมพันธ์คุณนิติธรล้ำเหลือดิฉันคุณธิดาชนกุลพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ